พาคุณผู้ชมไปดูแถลงการจับเครือข่ายยารายใหญ่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจ191นะคะได้มีการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่กำลังเตรียมลำเลียงลงภาคใต้โดยครั้งนี้เนี่ยสามารถยึดยาบ้าได้กว่า4ล้านเม็ดแล้วก็จับผู้ต้องหาได้อีก11คนค่ะพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้แถลงผลการจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่คดีนี้ได้ผู้ต้องหามา11คนนะคะพร้อมกับยึดยาบ้ากว่า4ล้าน1แสนเม็ดไอซ์9กิโลกรัมกัญชา5กิโลกรัมเงินสด 70,000 บาทรถยนต์5คันและรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะโดยที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ได้มีการสืบทราบนะคะว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคกลางไปยังพื้นที่ภาคใต้จึงได้มีการตั้งด่านสกัดไว้ค่ะกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน5คันที่ขอเข้ารับการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในรถเนี่ยกว่า 1.9 ล้านเม็ดรอบนี้คือได้ผู้ต้องหามา9คนก่อนโดยที่ทั้งหมดนี้ให้การรับสารภาพนะคะว่าลำเลียงยาเสพติดลงใต้เนี่ยมาแล้วไม่ต่ำกว่า7ครั้งทุกครั้งก็จะแบ่งหน้าที่กันทำค่ะโดยที่จะมีรถนำรถคุมรถขนและรถตามแต่ละคันเนี่ยก็จะขับตามกันไปเว้นระยะห่างกันคันละ5กิโลเมตรซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะว่ารับยาเสพติดมาจากบ้านพักในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตำรวจจึงได้ขยายผลไปพบกับผู้ต้องหาอีก2คนค่ะพร้อมกับยาบ้าอีกกว่า2ล้านเม็ดไอซ์9กิโลกรัมและกัญชา5กิโลกรัมสำหรับขบวนการนี้นะคะถือว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เลยค่ะที่มีนายอ้วนเสียงตึงเป็นหัวหน้าขบวนการซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทราบว่าหลบหนีอยู่ในต่างประเทศส่วนยาเสพติดของขบวนการนี้ปลายทางกระจายจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการสืบสวนขยายผลในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยก็คือได้ผู้ต้องหามา11คนตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าและร่วมกันมียาเสพติดประเภท5หรือกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะการแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะครับซึ่งเป็นผลงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับโดยกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191นะครับซึ่งเครือข่ายในครั้งนี้การทำงานทำเป็นกระบวนการนะครับซึ่งมีทั้งรถนำรถคุ้มกันแล้วก็รถขนยาซึ่ง191ก็สามารถรวบได้ทั้งแก๊งเลยนะครับการจับกุมครั้งนี้ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด11คนนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็รถยนต์ของกลาง5คันของกลางยาเสพติดมีทั้งยาบ้านะครับ4ล้านกว่าเม็ดยาไอซ์กัญชานะครับถือว่าเครือข่ายได้ครบกระบวนการเลยนะครับซึ่งการขนจากภาคเหนือนะครับมาพักยาอยู่ที่ภาคกลางเพื่อจะส่งต่อไปที่ภาคใต้นะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเราสามารถดำเนินการจับกุมได้ทั้งหมดนะครับส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเดี๋ยวเราจะสืบสวนขยายผลต่อนะครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลแถลงรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบต่อครับสืบเนื่องมาจากการจับกุมยาเสพติดนะฮะของกองบังคับสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาที่ผ่านมาในครั้งนั้นเนี่ยเรามีการจับกุม2คดีนะฮะได้ยาบ้ามาจำนวนเนี่ย2ล้านเม็ดเราทราบว่ายาบ้าก็ไอ้กระบวนการเนี้ยก็จะนำยาบ้าเนี่ยฮะยาเสพติดนะฮะอาจจะหลายๆชนิดเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านนำเข้ามาจากทางภาคเหนือนะฮะจังหวัดเชียงรายแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยนำมาขายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะนำไปขายเนี่ยทางพื้นที่ภาคใต้นะฮะเราก็ทราบมาว่าสำหรับไอ้คนร้ายชุดนี้11คนเนี่ยมีการลักลอบเนี่ยขนยาเสพติดเนี่ยไปส่งทางพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเท่าที่ปรากฏหลักฐานเนี่ยไม่น้อยกว่า7ครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะฮะสำหรับผู้ต้องหาทั้ง11คนจะเป็นมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในจำนวนนี้1รายเนี่ยเพิ่งพ้นโทษเมื่อปี63นะฮะจำหน่ายยาเสพติดเช่นเดียวกันนะฮะติดคุกมาเป็นเวลา6ปีนะฮะเมื่อปี63นะแล้วก็ยังคงยุ่งเกี่ยวยาเสพติดแล้วจำหน่ายต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ